สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาซึ่งตรงกับวันที่4กุมภาพันธ์2562ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายไมตรีปาละสิริเสนาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกากรุงโคลัมโบในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวศรีลังกาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกันในกิจการทุกๆด้านอย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองซึ่งได้ก่อประโยชน์แก่การพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าของประเทศจะช่วยสร้างเสริมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศทั้งสองให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ปี2562วันนี้เวลา 9:02 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเซ็นทราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ปี2562ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนจัดขึ้นทุก2ปีซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง6กุมภาพันธ์2562ภายใต้แนวคิด Nuclear for Life หรือนิวเคลียร์เพื่ออนาคตที่ดีกว่าเพื่อเป็นเวทีระดับนานาชาติสำหรับนักวิจัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศในการสื่อสารและเผยแพร่ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีรวมถึงการประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาต่างๆอีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้เกิดการต่อยอดนวัตกรรมและบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันรวมทั้งเกิดการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นโอกาสนี้พระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลนักนิวเคลียร์ดีเด่นรางวัลนักนิวเคลียร์รุ่นใหม่ดีเด่นและผู้ชนะเลิศการประกวดการแข่งขันหุ่นยนต์ปฏิบัติการทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์รวมจำนวน3คนภายในงานมีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆอาทินิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งเผยแพร่เกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่องานด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์เทศกาลผลงานความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ในประเทศไทยและการบริการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอาทิด้านโบราณคดีและด้านสิ่งแวดล้อมเช่นการตรวจวิเคราะห์ก๊าซเรดอนและการใช้ไอโซโทปในการบริหารจัดการน้ำรวมถึงการนำเสนอผลงานการวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐภาคการศึกษาและภาคเอกชนกว่า80ผลงานนอกจากนี้ยังมีการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อบทบาทเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในศตวรรษที่21ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็นต้นในช่วงเย็นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงาน Bangkok Chef Charity ประจำปี2562เวลา 17:24 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแมนดารินโอเรนเตนกรุงเทพเขตบางรักกรุงเทพมหานครทรงเปิดงาน Bangkok Chef Charity ประจำปี2562ซึ่งบริษัทกูเม่วันฟู้ดเซอร์วิสประเทศไทยจัดขึ้นเป็นครั้งที่10ในปีนี้มีเชฟชื่อดัง22คนจากโรงแรมชั้นนำและเชฟจากครัวการบินไทยร่วมสร้างสรรค์เมนูพิเศษ11รายการโดยนำผักปลอดสารพิษในโครงการจันกระผักจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริจังหวัดเชียงรายและนำน้ำมันเมล็ดชาจากพัดซึ่งเป็นโครงการในมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารนอกจากนี้ยังมีเชฟรุ่นจิ๋ว11คนร่วมกันปรุงอาหารกับเชฟชื่อดัง
ในงานยังมีการโชว์ผลิตภัณฑ์ผ้าปกากยอจากร้านผู่ฟ้าด้วยสำหรับงาน Bangkok Chef Charity จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2552โดยรายได้จากการจำหน่ายบัตรและการระดมทุนทั้ง9ครั้งที่ผ่านมาได้รับเงินบริจาคมากกว่า132ล้านบาทซึ่งเงินรายได้ทั้งหมดทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและช่วยเหลือเด็กในถิ่นทุรกันดารสร้างโรงเรียนจัดหาอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่ผ่านมาได้สร้างโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไปแล้ว2แห่งคือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแม่หลองใต้อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ขอตำบลแม่นาจารอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เป็นการสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปสมเด็จพระอารยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปทรงสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพสมเด็จพระมหาวีระวงศ์มานิษฐถาวโรอดีตเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวันนี้เวลา 17:42 นสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังวัดสัมพันธวงศารามหรือวัดสัมพันธวงศ์เขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครทรงสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพสมเด็จพระมหาวีระวงศ์มานิษฐถาวโรซึ่งมรณภาพอย่างสงบด้วยชราภาพเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2561สิริอายุ101ปีพรรษาที่81สมเด็จพระมหาวีระวงศ์มานิษฐถาวโรมีนามเดิมว่ากงมาก่อบุญเกิดวันที่29ธันวาคม2460ที่บ้านบ่อชะเนงตำบลหนองแก้วอำเภออำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันเป็นจังหวัดอำนาจเจริญบิดาและมารดาชื่อนายช่วยและนางกาก่อบุญเป็นลูกคนที่4ในจำนวนพี่น้อง11คนในปี2472ได้บรรพชาที่วัดบ้านบ่อชะเนงโดยได้ติดตามพระธุดงค์กรรมฐานสายพระอาจารย์เสากันตสีโลพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์สิงห์ขันตยาคโมไปในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายจังหวัดต่อมาในปี2480ได้อุปสมบทที่วัดสัมพันธวงศ์มีพระมหารัชมังคลาจารย์เทศนิเทศกะเทระขณะดำรงสมณศักดิ์ที่พระรัชมงคลมุนีเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์เป็นพระอุปัชฌาย์ด้านการศึกษาสอบได้นักธรรมชั้นตรีชั้นโทและชั้นเอกโดยในปี2499สอบได้ประเรียนธรรม9ประโยคด้านการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ดำรงตำแหน่งหน้าที่สำคัญอาทิเป็นเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามเป็นพระอุปัชฌาย์เป็นกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11ธรรมยุทธ์กรรมการมหาเถรสมาคมธรรมยุทธ์เป็นที่ปรึกษาประธานที่ปรึกษาคณะสงฆ์ธรรมยุทธภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นกรรมการบริหารมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์นอกจากนี้เป็นผู้อำนวยการศึกษาและเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมประจำสำนักเรียนวัดสัมพันธวงศารามซึ่งได้เอาใจใส่พัฒนาการศึกษาเล่าเรียนภายในพระอารามเต็มความสามารถอีกทั้งได้เรียบเรียงตำราวิชาแปลไทยเป็นมคตไว้เป็นคู่มือการศึกษาของพระสงฆ์สามเณรทั่วไปผู้แทนพระองค์เป็นประธานในงานพระราชทานเพลิงศพพลอากาศเอกรังสรรค์ดิษฐบรรจงอดีตรองสมุหราชองครักษ์ราชองครักษ์ในพระองค์และนายทหารราชองครักษ์พิเศษวันนี้เวลา 16:02 นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกเกษมอยู่สุขหัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังเมนวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเขตบางเขนกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นประธานในงานพระราชทานเพลิงศพพลอากาศเอกรังสรรค์ดิษฐบรรจงซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่28มกราคม2562ด้วยโรคมะเร็งเนื้อเยื่อเกี่ยวพันในช่องท้องสิริอายุ82ปี
พลอากาศเอกรังสรรค์ดิษฐบรรจงเกิดวันที่28มีนาคม2479บิดาและมารดาชื่อนายโมราและนางชะแล่มดิษฐบรรจงสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนวัดนวลนรดิษฐ์และโรงเรียนในเรืออากาศเขารับราชการเป็นนักบินประจำกองบิน3ฝูงบิน32ปฏิบัติราชการปราบปรามผู้ก่อการร้ายและได้ศึกษาอบรมเพิ่มเติมอาทิหลักสูตรนักบินหล่องเครื่องรุ่นที่19หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศรุ่นที่21และหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่33โดยมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิผู้บังคับการกองบิน2ฝูงบิน201เสนาธิการโรงเรียนรวมเหล่าราชองครักษ์ประจำและรองสมุหราชองครักษ์กรมราชองครักษ์รวมทั้งดำรงตำแหน่งตุลาการศาลทหารสูงสุดได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาประมาภรณ์ช้างเผือกมหาวชิรมงกุฎทุติยะจุลจอมเกล้าและเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่3ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับพลอากาศตรีหญิงมาลีดิษฐบรรจงมีลูกด้วยกัน2คนองคมนตรีและมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่เขตยานาวาวันนี้เวลา 11:30 น.ณ สำนักงานเขตยานาวากรุงเทพมหานครสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่เขตยานาวาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นโดยเหตุอัคคีภัยเกิดขึ้นเมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมาบริเวณซอยสาธุประดิษฐ์33ศาลเจ้าแม่สร้อยทองมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลังและบางส่วนรวม9หลังคาเรือนจำนวน28ครอบครัว79คนเป็นบ้านเช่าครึ่งตึกครึ่งไม้ผู้เช่าประกอบอาชีพพนักงานบริษัทและโรงงานโดยสำนักงานเขตได้ออกใบรับรองผู้ประสบภัยอีกทั้งได้ประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครสภากาชาดไทยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและมูลนิธิร่วมกตัญญูเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยด้วยแล้วหน่วยงานต่างๆคณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหน่วยงานต่างๆคณะบุคคลและประชาชนได้นำจากันดอกไม้และสิ่งของต่างๆไปถวายที่เบื้องหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศพร้อมลงนามถวายพระพรขอพระองค์มีพระพลานามัยแข็งแรงและทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันอาทิพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีผู้แทนคุณพลอยไพลินเจนเซ่นในแผนวรรณเมธีเลขาธิการสภากาชาดไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโรงเรียนราชินีสมาคมข้าราชการบำนาญโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางกรุงเทพมหานครสภานิติบัญญัติแห่งชาติมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และโรงแรมดุสิตธานีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปและสื่อมวลชนร่วมส่งผลงานภาพถ่ายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวใส่น้ำแห่งรัตนโกสินทร์เข้าประกวดใน3ประเภทได้แก่ภาพบรรยากาศงานภาพการแต่งกายสวยงามและภาพแห่งความประทับใจซึ่งผู้ชนะการประกวดในแต่ละประเภทจะได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงานฤดูหนาวชื่ออุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่9ธันวาคม2561ถึงวันที่19มกราคม2562ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าเพื่อพระราชทานความสุขแก่ประชาชนภายใต้บรรยากาศย้อนยุคซึ่งผู้ที่ไปร่วมงานต่างสวมชุดไทยอย่างงดงามไปเที่ยวชมงานกันเป็นจำนวนมากนั้นตลอด42วันของการจัดงานเต็มไปด้วยภาพแห่งความสุขรอยยิ้มความสนุกสนานความรื่นเริงของผู้ไปร่วมงานภาพแห่งความประทับใจเหล่านั้นยังคงอยู่ในความทรงจำของประชาชนชาวไทยทุกคนจึงขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปและสื่อมวลชนร่วมส่งผลงานภาพถ่ายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์เข้าประกวดด้วยแบ่งเป็น3ประเภทได้แก่1ภาพบรรยากาศงาน2ภาพการแต่งกายสวยงามและ3ภาพแห่งความประทับใจทั้งนี้ผู้ชนะการประกวดในแต่ละประเภทจะได้รับรางวัลพระราชทานได้แก่รางวัลชนะเลิศรางวัลรองชนะเลิศและรางวัลชมเชยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและส่งภาพเข้าประกวดเป็นไฟล์ดิจิตอลได้ทางเว็บไซต์ photouniirak2018.thalan.in.th และทางอีเมล photouniirak2018@thalan.in.thระหว่างวันที่1ถึง28กุมภาพันธ์2562โดยจะประกาศผลผู้ที่รับรางวัลพระราชทานในวันที่15มีนาคม2562ประชาชนและสมาชิกจิตอาสาสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทั้งในระบบของ iOS และ Android เพื่อรับทราบกิจกรรมและข่าวสารต่างๆได้แล้วตั้งแต่วันนี้หน่วยราชการในพระองค์และศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนสำนักนายกรัฐมนตรีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนจะรับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีด้วยหัวใจในรูปแบบแอปพลิเคชันประชาชนจิตอาสาเพื่อเผยแพร่กิจกรรมข่าวสารและนัดรวมพลจิตอาสาและการแจ้งภัยพิบัติจากจุดต่างๆในรูปแบบการระบุจำแหน่งหรือ GPS ให้แก่ประชาชนและสมาชิกจิตอาสาโดยพิมพ์คำว่าประชาชนจิตอาสาสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทั้งในระบบของ iOS และ Android ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้เดชัญชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ